อย่างนี้แห้งสนิทเลยอ่ะ3เดือนอยู่ได้สบายเลยถ้าห้องเย็นอยู่ข้ามปีเลยปลาพันปลาย่างนะคะสุโขทัยก็จะเรียกว่าปลาย่างหรือย่างปลาอันนี้ย่างสวายแล้วก็มีปลาช่อนปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาดุกแล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่ที่ยืนพื้นคือสวายกับปลาช่อนและปลาตัวขนาดนี้นะคะตอนที่ใส่ไฟใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะของเราไม่ตากแดดจะย่างสดๆเลยถ้าปลาตากแดดอ่ะแค่20นาทีก็กลับได้ละแต่ของเราต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอยู่ที่ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยถ้าอย่างนี้แห้งสนิทเลยอ่ะตัวขนาดนี้ใช้เวลา2วันเก็บไว้ในที่ธรรมชาติอย่าให้โดนชื้นอย่าวางบนพื้นปูนพื้นกระเบื้องเพราะกระเบื้องเขาเย็นปูนเขาเย็นความเย็นมันจะชื้นขึ้นไปจะทำให้เป็นลาได้นะถ้าเราวางไว้อย่างบนโต๊ะอย่างเงี้ยไม่ให้โดนพื้นเลยเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้3เดือนอยู่ได้สบายเลยถ้าห้องเย็นอยู่ข้ามปีเลยเผ็ดประพันธ์ปลาย่างนะคะถ้าจะสั่งซื้อเป็นโลครึ่งโลหรือจะสั่งไปขายก็ได้เบอร์โทรนะคะ099818 3638ค่ะ